พื้นฐานความรู้นะครับอันดับแรกที่เราจะเรียนก่อนนะครับบทที่10นะครับที่เขาให้มานะครับอันดับแรกก็คือกรดนะครับผลไม้ที่มีรสอะไรครับรสเปรี้ยวนะฮะมีรสเปรี้ยวนะครับมีน้ำส้มสายชูเคยกินไหมน้ำส้มสายชูเปรี้ยวหรือฝาดเปรี้ยวนะมีฝาดด้วยต่อไปครับน้ำอัดลมมีไหมฮะน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยมันอัดอะไรลงไปครับแก๊สอะไรครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปเจอกับน้ำมันก็กลายเป็นพวกกรดอ่อนๆนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเบสที่เราควรรู้จักมีอะไรบ้างมีสบู่มีอะไรครับยาลดกรดเคยกินไหมครับยาลดกรดยี่ห้ออะไรครับอะไรนะตากระต่ายบินแอนตาซินเคยกินไหมเคยค่ะตากระต่ายบินเคยกินน้ำยาธาตุน้ำขาวเคยกินไหมเคยกินนะฮะต่อไปครับปุยูเรียครับปุยูเรียเคยกินไหมปุยูเรียแหมนะครับไม่ใช่พืชนะฮะจะกินปุยูเรียนะครับปุ๋ยมันก็มีหลายแบบนะฮะปุยูเรียนี้พวกเราใช้ไปทำอะไรครับเอาไปเลี้ยงอะไรปุยูเรียมันก็เลี้ยงพืชนั่นแหละลูกไม่ใช่เลี้ยงสัตว์หรอกหมายถึงว่าไปเล่นดอกเล่นใบเล่นใบเล่นผลเล่นลำต้นเล่นอะไรมันเคยใส่ปุ๋ยยูเรียไหมเนี่ยเคยปลูกหญ้าไหมเคยปลูกข้าวไหมเคยปลูกข้าวโพดไหมเขาหยอดเม็ดปุ๋ยอะไรใส่ลงไปปุ๋ยยูเรียมันเร่งพวกการเจริญงอกงามด้านใบด้านรากล้านอะไรต่างๆช่วงเริ่มต้นน่ะของพืชนะลูกพวกหญ้าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใส่พวกปุ๋ยยูเรียใส่เยอะดีไหมไม่ดีมันตีไงมันไหม้มันตายโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้จักในชีวิตประจำวันนะฮะอาจจะมีเยอะกว่านี้แหละนะครับที่เรายกตัวอย่างมาที่เราสอบกันนั่นแหละนะครับทีนี้ในสารละลายกรดมีอะไรบ้างสมบัติของมันอันนี้พูดถึงสารละลายกรดนะฮะอันดับแรกเลยสมบัติที่เราควรรู้จัก1เปลี่ยนกรดลิสมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดงนะครับจำง่ายๆว่ากรดงดนะครับกรดงดเบ็ดโด่งนะครับ2นำไฟฟ้าได้นะครับพวกกรดพวกเบ็ดนำไฟฟ้าได้นะครับมีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์กัดกร่อนนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนนะครับอันนี้คือพวกกรดนะครับรวมไปถึงมีค่า pH เท่าไหร่ครับน้อยกว่า7โอเคนะครับอันนี้คือพวกกรดนะครับแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกรดทวิภาคทวิแปลว่าทวิแปลว่า2 ทวิภาคก็คือมันมีกลุ่มธาตุอยู่2กลุ่มคือกลุ่มไฮโดรเจนและกลุ่มธาตุอะโลหะนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับ HF H อ่านว่าอะไร H อ่านว่าชื่อธาตุไฮโดรเจน F อ่านว่าฟลูออไรด์รวมกันอ่านเป็นสารประกอบไฮโดรเจนฟลูออไรด์อ่านเป็นสารอ่านเป็นกรดไฮโดฟลูออริกโอเคไหมครับเป็นกรดมันจะลงท้ายด้วยสระอีกนะครับ H2S ไฮโดรเจนซัลไฟด์อ่านเป็นสารประกอบแต่ถ้าอ่านเป็นกรดอ่านเป็นไฮโดซัลฟิวลิกโอเคไหมครับคนละอันนะเวลาเราอ่านนะครับอันนี้คือกรดชนิดแรกคือกรดทวิภาคนะครับกรดชนิดที่2คือกรดออกซิแสดงว่าต้องมีธาตุอะไรเข้ามาเกี่ยวออกซิเจนนะครับต้องมีธาตุออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวนะครับดังนั้นมันก็จะมีธาตุอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มไฮโดรเจนกลุ่มที่2คือกลุ่มธาตุออกซิเจนและที่3ก็คืออะโลหะนะฮะยกตัวอย่างเช่นเลยครับกรดแอซิติกครับกรดน้ำส้มสายชู CH ห้อย3 COOH นะครับมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีธาตุกึ่งโลหะโอ้ไม่ใช่กึ่งโลหะธาตุอะโลหะนะฮะธาตุอโลหะจำได้ไหมอยู่โซนไหนของตารางธาตุเรียนมาหรือยังตารางธาตุเรียนมาแล้วตารางธาตุเป็นไงครับมีกี่หมู่มี2หมู่หมู่ A กับหมู่ B หมู่ A เรปเซนเททีฟหมู่ B ทรานซิชั่นเรปเซนเททีฟแบ่งออกเป็น8หมู่ใช่ไหม
ปกติเราจะรู้แต่ representative ใช่ไหมครับพอถามทาสว่ามีกี่หมู่เราตอบว่าเท่าไหร่ครับ8หมู่นั่นคือทาสกลุ่ม representative นะครับทาสหมู่ A นะครับ8หมู่สังเกตมันมีเส้นบันไดเห็นเส้นบันไดมั้ยฮะเห็นเส้นบันไดไหมครับเส้นบันไดโบลูเส้นบันไดคือพวกธาตุอะไรครับธาตุกึ่งโลหะนะครับธาตุกึ่งโลหะมีอะไรบ้างครับมีอะไรครับโบรอนมีอะไรครับซิลิคอนโบสีเขียวนูพวงเตะเพราะแอดโบรอนสีซิลิคอนเขียว GE ใช่ไหมครับเตะ TE พ่อ PO โบสีเขียวนูพวงเตะเพราะแอดฝั่งขวามือเป็นอะโลหะนะครับหลังจากเส้นบันไดฝั่งซ้ายมือก็เป็นพวกโลหะนั่นคือเขาแยกโซนกันนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะผ่านนะครับกลับมาที่ตารางนะฮะกลับมาที่โปรเจคเตอร์นะครับจออันนี้คือกรดอันนี้ยังไม่ขึ้นหัวข้อแรกเลยนะมาดูเบสกันบ้างครับเบสเยอะมากเลยเบสนะครับมีอะไรบ้าง1 pH ถ้าเป็นกรดน้อยกว่า7เบสต้องเป็นไงครับมากกว่า7นะครับสัมผัสแล้วรู้สึกลื่นมีฤทธิ์กัดก่อนเหมือนกันนะบางสารนะครับมีรสฝาดนะครับเปลี่ยนลาลิสมัสจากสีแดงเป็นน้ำเงินนำไฟฟ้าได้ไหมนำได้นะครับเบสที่ควรรู้จักนะครับมีอะไรบ้างครับ1แอมโมเนียรู้จักแอมโมเนียมั้ยฮะรู้จัก2โซดาไฟรู้จักโซดาไฟมั้ยครับโซดาไฟรู้จักมั้ยมีชื่อทางเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอย่าลืมจำสูตรมันด้วยนะครับ NaOH นะครับต่อไปครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ครับชื่อทางการค้าชื่อที่เรารู้จักชื่อสามัญคือปูนเลยครับปูนขาวนะฮะคือปูนขาว CaOH ห้อย2นะครับต่อไปครับโซเดียมคาร์บอเนตชื่อทางการค้าที่เรารู้จักคือพวกโซดาซักค่านะครับโซเดียมคาร์บอเนตนะครับโอเคนะครับ Na ห้อย2 CO ห้อย3แล้วก็สุดท้ายคือผงฟูนะครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับพวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต NaHCO ห้อย3จบแล้วครับเรื่องที่ควรรู้รู้ยังจำได้หมดหรือยังทำไงจะจำได้หมดทำไงครับท่องครับนะครับต้องจำได้หมดนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เราคุยกันนะครับนะเรื่องแรกที่เราคุยกันผ่านนะครับต่อไปครับไปดูเรื่องที่2ครับเข้าสู่หัวข้อ 10.1 ครับอันนี้จะเข้าสู่บทเรียนแล้วนะทีนี้อันนี้เรื่องทั่วไปเราคุยไปแล้วนะฮะเรื่องนี้เข้าสู่บทเรียนครับกระดาษขึ้นมานะฮะกระดาษที่เราจดไว้นะครับที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับไม่ต้องกระดาษใหม่ครับกระดาษเดิมครับเอาเฉพาะส่วนที่เราดูแล้วเรายังไม่จดนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมเปล่าวันนี้เราจะจบหัวข้อ2หัวข้อนะฮะทฤษฎีกดเบสครับ 10.1 ครับมีกี่ท่านครับทฤษฎีกดเบสมี3ท่านนะครับอันนั้น3ท่านเนี่ยเราต้องจำให้ได้นะฮะคนแรกคือของอาร์เรเนียสนะครับอาร์เรเนียสครูบอกไว้แล้วว่าต้องนึกถึงอะไรครับน้ำนอหนูต้องนึกถึงน้ำดังนั้นก่อนเธอจะทำอะไรเธอต้องบอกว่าสารนั้นละลายน้ำได้ก่อนนะครับบางหนังสือบางเล่มเขาจะบอกว่าแตกตัวในน้ำนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้เขาใช้คำว่าละลายในน้ำนะฮะโอเคนะครับละลายในน้ำแล้วเป็นยังไงละลายในน้ำแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับคือตัวที่ละลายแล้วเป็นกรดอีกตัวที่ละลายแล้วเป็นเบสโอเคไหมครับตัวที่ละลายแล้วเป็นกรดคือมันแตกตัวให้อะไรครับให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับไฮโดรเจนไอออนซึ่งไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเราเรียกอีกหนึ่งว่าอะไรครับ
เรียกอย่างหนึ่งว่าโปรตอนนะฮะเรียกอย่างหนึ่งว่าโปรตอนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โปรตอนนะครับซึ่งกรณีถ้าเราเขียนสมการไฮโดรเจนไอออนเนี่ยไปบวกกับน้ำเนี่ยมันจะได้ไฮดรอกโซเนียมตัวนี้นะฮะไฮดรอกโซเนียมก็คือ H3O บวกนะครับแต่เรียกรวมกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไฮโดเนียมโอเคไหมครับเรียกย่อๆว่าไฮโดเนียมไอออนโอเคไหมอันนั้นชื่อมันจะหลายชื่อมากนะครับไฮดรอกโซเนียมไอออนหรือไฮโดเนียมไอออนหรือจะเรียกในโซนของไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนก็ได้สรุป3 2 3ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่สามารถเรียกแทนกันได้ไหมได้นะครับโอเคนะครับรูปลักษณ์ของมันคนละอย่างนะครับไฮโดรเจนไอออนก็คือ H+ โปรตอนก็คือ H+ ส่วนไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกโซเนียมไอออนนี่คือ H3O+ นะครับก็คือเอามารวมตัวกับโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของอะไรกรดตามนิยามของใครอาร์เรเนียสโอเคนะครับตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นนะครับนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นกรดชนิด HA เขาเขียนเขามันไม่มีในชีวิตจริงนะครับ HA เนี่ยคือเขาเขียนเป็นอักษรตัวให้เราสมมุติขึ้นเฉยๆกรด HA นะครับละลายในน้ำแตกตัวให้H บวกและ A ลบโอเคไหมครับนะต่อไปครับกรดที่มีจริงในธรรมชาติที่เขายกตัวอย่างมานะครับคือตัวนี้ฮะHCl กรดไฮโดอะไรครับอ่านให้ฟังซิไฮโดอะไรลงท้ายด้วยสระอีกเป็นไฮโดคลอริกอ่ะกรดไฮโดคลอริกนะฮะกรดไฮโดรคลอริกตัวนี้นะครับละลายน้ำแล้วแตกตัวให้อะไรครับให้ไฮโดรเจนไอออนดังนั้นตัวนี้ยืนยันว่าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นกรดตามนิยามของอาร์เรเนียสเพราะมันแตกตัวในน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออนโอเคไหมครับผ่านไหมต่อไปครับCH3COOH อันนี้คืออะไรครับจำชื่อมันให้หน่อยแอซิติกโอเคไหมครับกรดแอซิติกนะครับเรียกย่อว่าชื่อสามัญของเขาย่อๆก็คือกรดน้ำส้มจะสายชูไม่สายชูก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับตัวนี้นะครับเมื่อแตกตัวนะครับในน้ำนะครับแล้วให้อะไรครับให้อะไรที่มันบอกว่าสารนี้มีฤทธิ์เป็นกรดต้องไปดูในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับว่าพบอะไรพบไฮโดรเจนไอออนไหมถ้าพบก็แสดงว่าสารตั้งต้นมีฤทธิ์เป็นอะไรครับเป็นกรดโอเคไหมครับผ่านไหมผ่านนะครับโอเคนะต่อไปครับถ้ามันแตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออนบ้างล่ะไฮดรอกไซด์ไอออนคืออะไรครับ OH ลบถามว่าคุณครูคะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าโปรตอนคืออะไรไฮโดรเจนคืออะไรเฮ้ยมันจำไม่ได้นะมันต้องจำให้ได้นะครับนะไฮโดรเจนไอออนคือ H บวกนะครับไฮโดรเนียมไอออนคือ H3O บวกไฮดรอกไซด์ไอออนคือ OH ลบโอเคไหมครับนะหาวแล้วหาวนอนแล้วง่วงแล้วนะครับอยากดูหน้าตัวเองไหมดูหน้าตัวเองเอาเนี่ยนะครับดูอยู่นะใครง่วงไม่ง่วงใครหลับไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ไม่ดูนะฮะต่อไปครับกรณีเป็นเบสครับเรารู้ได้ไงว่าสารมีฤทธิ์เป็นเบสตามนิยามของอาร์เรเนียสง่ายๆก็คือเราไปดูว่ามันละลายในน้ำไหมถ้ามันละลายก็แสดงว่าเราก็สามารถดูได้นะครับเช่นเบสชนิด BOH นะครับเรารู้ได้ไงว่า BOH เนี่ยเป็นกรดหรือเบสเราก็ไปดูที่สารอะไรครับผลิตภัณฑ์พบอะไรครับพบไฮดรอกไซด์ไอออนพูดให้ชินนะครับพบไฮดรอกไซด์ไอออนแสดงว่าสารทั้งต้นมีฤทธิ์เป็นเบสนะฮะตามนิยามของอาร์เรเนียสโอเคนะครับต่อไปครับอันนี้ตัวอย่างเลยทีนี้ตัวอย่างสารที่มีในชีวิตประจำวันสังเกต
ตัวนี้ลูกศรชี้ไปฝั่งเดียวใช่ไหมฮะแสดงว่าปัญญามันสามารถย้อนกลับได้ไหมไม่ได้อันนี้คือพวกแก่ก็คือพวกเรานั่นแหละนะครับแหมคือพวกเราคือแก่แล้วนะครับจะไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นอะไรได้ครับเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้วทีนี้นะครับสารนี้ทำไมเรารู้ว่าเป็นเบสเพราะเราไปดูในสารผลิตภัณฑ์แล้วเป็นยังไงครับพบอะไรครับพบไฮดรอกไซด์ออนนะครับดังนั้นเราระบุได้ว่าสารนี้มีฤทธิ์เป็นอะไรครับเป็นเบสแน่นอนยิ่งเราดูอะไรครับดูสมการแล้วลูกศรชี้ไปไงครับไปอย่างเดียวเป็นเบสอะไรแน่นอนเบสอะไรครับเบสแก่โอเคไหมครับผ่านไหมต่อไปครับเราย้อนกลับไปดูด้านบนครับเดาได้ไหมว่าสมการนี้เป็นกรดแก่หรือกรดอ่อนกรดอะไรครับตัวนี้เราทราบว่าเป็นกรดเพราะเราดูตรงนี้ใช่ไหมฮะมีไฮโดรเจนใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นกรดแต่พบว่ามันสามารถไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ใช่ไหมครับเหมือนอย่างครูเนี่ยนะครับยังไม่แก่นะครับแสดงว่ากรดอะไรครับกรดอ่อนเห็นไหมฮะนี่เราเรียนมาแล้วเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรียนมาแล้วอาจารย์คะเรียนมาแล้วหนูก็ลืมไปแล้วค่ะอาจารย์เรื่องอะไรครับเรียนมาแล้วเธอมีแล้วเรียนเรื่องอะไรลูกอัตราเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอะไรอีกไอ้อย่างวะการเปลี่ยนของสารชื่อบทมันก็รู้แล้วเรื่องอะไรแก๊สและสมบัติของแก๊สมีอะไรอีกเอาถูกต้องเรื่องสมดุลเคมีนะฮะสมดุลเคมีไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับได้โอเคนะครับเราดูที่เบสต่อนะครับตัวนี้เป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนครับเบสอะไรครับเบสแก่หรือเบสอ่อนเบสแก่การที่เรารู้ว่าเป็นเบสดูตรงไหนไฮดรอกไซด์ออนนะครับรู้ว่าสารนี้เป็นเบสดูว่ามันแก่หรืออ่อนดูตรงไหนลูกศรนะฮะเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้แหละถ้าเราจำมันได้มันก็จะง่ายนะฮะโอเคนะครับมันก็จะมีสูตรการจำอีกนะว่ากรดแก่เบสแก่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่องจำอีกสรุปตอนนี้ตามนิยามของใครครับอาริเนียสให้นึกถึงน้ำแตกตัวแล้วให้โปรตอนเรียกว่าแตกตัวแล้วให้โปรตอนเรียกว่ากรดแตกตัวแล้วให้ไฮโดรเจนไอออนเรียกว่าเบสดิแหมไฮดรอกไซด์อ่ะโอเคครูพูดผิดขออภัยทีนี้ถ้ากรณีไม่ละลายน้ำล่ะเฮ้ยสารนั้นไม่ละลายน้ำทำไงระบุได้ไหมระบุไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีข้อจำกัดใช่ไหมครับของอาริเนียสใช่ไหมครับก็คือสารที่มันไม่ละลายน้ำอาริเนียสก็บอกไม่ได้ว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสก็เลยมีคนมาตั้งนิยามเพิ่มเติมเป็นนิยามของใครครับเบิร์นสเตทลาวรีเป็นนิยามของคนที่1หรือคนที่2ท่านที่2นะครับมีกี่ท่านนี่คนเนี้ยในคนเนี้ยมีกี่ท่านเบิร์นสเตท1คนลาวรีอีก1คนนะครับมี2ท่านนะอยู่ในชื่อเดียวนะครับเราไปดูกันครับนึกถึงเบิร์นสเตทลาวรีต้องนึกถึงบอยใบไม้บอยใบไม้ต่อด้วยปออะไรครับปอปลาต้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงโปรตอนเห็นไหมมันมีทักษะมีเทคนิคการจำมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอเคไหมครับเราไปดูกันครับกรณีเป็นกรดคือสารที่อะไรครับให้โปรตอนกรณีเป็นเบสคือสารที่รับโปรตอนไอ้ตรงนี้เราท่องได้พอเราท่องได้แล้วต้องทำอะไรได้ครับเขียนสมการได้ครับนะไม่ใช่ท่องได้อย่างเดียวนะครับต้องเขียนสมการได้ด้วยนะครับโอเคไหมไปดูครับสมการการให้โปรตอนนะครับHCO HCl ขออภัย
ไฮโดอะไรครับไฮโดคลอริกทำปฏิกิริยากับอะไรครับกับน้ำจำไม่ดีนะไฮโดคลอริกทำปฏิกิริยากับน้ำเดาได้เลยว่าเป็นกรดหรือเบสเป็นกรดเพราะเกิดอะไรขึ้นเรายังมองไม่เห็นว่ามันให้หรือรับใช่ไหมแต่เรามองเห็นอะไรครับตอนนี้ H3O เบียบวกอันว่าไฮโดเนียมไอออนโอเคไหมครับไฮโดเนียมไอออนทีนี้เรามาสังเกตครับสังเกตว่ามันให้รับโปรตอนยังไงตัวนี้กับตัวนี้คู่กันนะสังเกตครับไฮโดรเจนหายไปใช่ไหมครับไฮโดรเจนหายไปใช่ไหมจากไฮโดรเจน1ไฮโดรเจนตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าไฮโดรเจนมันถูกยกมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคไหมครับจากไฮโดรเจน2ก็จะเป็นไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับ3มันไม่ใช่มาแค่ไฮโดรเจนใช่หรือไม่มันมาอะไรด้วยมันเอาประจุมาด้วยเอาโปรตอนมาด้วยนะครับดังนั้นจากเดิมที่มันเป็นH ห้อย2ก็จะกลายเป็น H ห้อยอะไรครับห้อย3จากเดิมที่ประจุเป็น0มีเงิน0บาทมันเพิ่มเงินมาอีก1บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย1บาทโอเคไหมครับผ่านไหมผ่านไหมครับเอามาอีกรอบนะดูนะครับเดิมเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับมีแค่ H2O ใช่หรือไม่นะครับพอเราไปดูผลลัพธ์ออกมาผลผลิตภัณฑ์ออกมาปั๊บเป็น H ห้อย3แสดงว่ารับอะไรมาเพิ่มไฮโดรเจนมาเพิ่มมันไม่ใช่มาแค่ไฮโดรเจนมันมาอะไรด้วยประจุจากเดิมประจุเป็น0มารับมาอีก1กลายเป็นบวก1ก็จะกลายเป็น H3O บวกโอเคไหมครับผ่านไหมอันนี้คือสมการที่แสดงว่าไฮโดรคลอริกให้โปรตอนไปยังอะไรครับไปยังน้ำโอเคไหมครับแสดงว่าตัวที่ให้โปรตอนมีฤทธิ์เป็นโกรดตัวนี้ให้โปรตอนตามนิยามของเบิร์นสเตทลาวารีมีฤทธิ์เป็นโกรดโอเคไหมครับผ่านไหมคลอไรออนคลอรีนอ่านเป็นธาตุหรืออ่านเป็นแก๊สคลอรีนแต่ถ้าอ่านเป็นพวกสารประกอบอันคลอไรโอเคนะครับกดจบยังจบแล้วมาที่อะไรครับมาที่เบสเบิร์นสเตทลาวารีนึกถึงบอยใบไม้บอยไม้ต่อด้วยปอปากดมีหน้าที่ให้โปรตอนเบสมีหน้าที่รับโปรตอนนี้ต้องท่องให้ได้นะฮะเบสรับโปรตอนรับยังไงเราไปดูกันอันนี้มีในข้อสอบใช่หรือไม่ไม่รู้ว่าข้อไหนตอบ NH4 บวกนะครับตอนนี้ตัวนี้นะฮะ NH3 ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น NH อะไรครับแสดงว่าตัวนี้ให้มาฝั่งนี้รับอะไรมาเพิ่มครับรับไฮโดรเจนไอออนมาเพิ่มจาก NH3 เป็น NH4 บวกเดิมทีมีประจุไหมเนี่ยประจุรวมเท่าไหร่ครับประจุรวมเป็น0แต่พอบวกเข้ามาก็จะกลายเป็นบวก1ใช่หรือไม่โอเคนะครับจากตรงนี้ระบุได้ว่าตัวนี้รับกลายเป็นอะไรทีครับรับกลายเป็นเบสตัวที่ให้กลายเป็นเห็นไหมฮะมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้โอเคไหมครับตัวหนึ่งก็จะเป็นกรดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรครับเป็นเบสสังเกตครับ H2O มันถูกไฮโดรเจนเอาออกไป1เหลือไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับไฮโดรเจน1ออกซิเจนก็เหลือเท่าเดิมใช่หรือไม่ประเดิมประจุเป็น0ใช่ไหมคุณมีเงิน0บาทเอาเงินไปให้เขาแสดงคุณติดลบเท่าไหร่ติดลบ1ลบมันจึงมาอยู่ตรงนี้ไงโอเคไหมครับลบมันจึงมาอยู่ตรงนี้จากเดิมเรามีเงิน0บาทเราให้เขาไปเท่าไหร่ครับบวก1ไม่มีเงินแต่อาหารเงินเนี่ยไปให้เขาบวก1ใช่ไหมเราก็ติดหนี้เท่าไหร่ครับลบ1โอเคไหมครับผ่านไหม
มีใครสงสัยฮะตอนนี้เราไปกี่ท่านแล้ว2ท่านทบทวนครับอารีเนียสนึกถึงเลยครับนึกถึงน้ำกรดมีหน้าที่เฮ้ยไม่ใช่กรดละลายน้ำแล้วเป็นยังไงแตกตัวให้ต่อไปครับเบสละลายน้ำแล้วให้ถ้ามันไม่ละลายล่ะต่อไปครับเบิร์นสเตทลาวรี่บอร์มานนึกถึงอะไรปอปานึกถึงโปรตอนกดมีหน้าที่เบสรับโปรตอนโอเคนะครับตามนี้นะต่อไปครับคนสุดท้ายครับนิยามของอะไรครับลิวอิสนะครับนิยามของลิวอิสลิวอิสอิสอะไรครับอิสอิทอ่างอ่างคืออะไรครับอ่างคืออิเล็กตรอนอย่ามองข้ามเรื่องแบบนี้นะเรื่องแบบนี้สามารถเอาไปใช้ในทุกวิชาได้นะครับนะมันเป็นเรื่องง่ายนะฮะอ่างลิวอิสนะครับถ้าลิวอิสเนี่ยก็นิยามไว้กรณีที่เรามองไม่เห็นว่ามันให้หรือรับโปรตอนนะครับไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับกรณีที่เรามองไม่เห็นว่ามันรับหรือให้โปรตอนกรดครับคือสารที่รับคู่อิเล็กตรอนเบสคือสารที่ให้คู่อิเล็กตรอนโอเคไหมครับต่อแล้วมันเป็นยังไงมันไม่มีอะไรต่อเลยเนี่ยกดลิวอิสเบสลิวอิสตัวอย่างด้านล่างนะฮะสังเกตครับสังเกตตัวอย่างนี้ฮะข้อสอบออกบ่อยมากเลยนะของลิวอิสเนี่ยเพราะมันจะมีอะไรที่ถ้าเป็นกฎเบสของเบิร์นสเตทลาวรี่อารีเนียสมันดูออกไงมันเห็นปั๊บมันก็รู้เลยเป็นกฎเห็นปั๊บก็เลยรู้ว่าเป็นเบสแต่อารีเนียสเนี่ยมันมองแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นกฎหรือเบสใช่หรือไม่วิธีการมองง่ายๆครับมองอย่างนี้ครับเงยหน้าดูดีๆนะมันต้องอาศัยความรู้ของตารางธาตุเข้ามาจับครับนักเรียนต้องรู้ว่าอะไรโบรอนอยู่หมู่ไหนรู้ว่าไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนทำไมต้องรู้เพราะในข้อสอบจริงเขาเขียนไหมไอ้ลูกศรชี้เนี่ยเขียนไหมครับไม่เขียนนะครับไอ้จุด2จุดเขาเขียนไหมจุด2จุดก็ไม่เขียนเขาจะเขียนแค่อะไรครับ NH ห้อย3บวกกับอะไรครับ BF ห้อย3แล้วเขาก็ถามว่าเป็นกรดหรือเป็นสารไดมีลิตรเป็นกดสารไดมีลิตรเป็นอะไรครับเป็นเบสแค่นั้นเองครูเขียนผิดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลบนิดนึงรู้ไหมว่าครูเขียนผิดตรงไหนตรงนี้นะฮะตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น H นะครับนะครับในข้อสอบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะไม่เขียนอะไรครับไม่เขียนลูกศรไม่เขียนจุดให้เราเห็นนะอิเล็กตรอนคู่ดุจเดียวอันนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าธาตุพวกนี้อยู่หมู่ไหนเช่นโบรอนอยู่หมู่ไหนครับต้องท่องให้ได้นะครับลิโซโปรูซีฟาเบเมกาสตอนเบลาโบอะลูก็แสดงว่าอยู่หมู่3โบลูแกลอินเทลอยู่หมู่3หมู่3แสดงว่าวิลิกตอนเท่ากับเท่าไหร่ครับอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ3ตามหมู่ของเขาอันนั้นมันจะมีจุดแค่3จุดนะฮะถูกล้อมรอบด้วย F ฟลูออรีนหมู่7กี่ตัวครับ3ตัวแสดงว่าจุด3จุดนี้หมดไปหรือยังหมดแล้วนะฮะเหรียญ VE ใหญ่ๆแล้วกันเวเลนอิเล็กตรอนนะครับหมดแล้วแสดงว่าอิเล็กตรอนที่โดนจับหมดแล้วมันสามารถให้เขาได้ไหมมันโดนจับหมดแล้วให้เขาได้ไหม
ไม่ได้ไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนครับลิโซปูรูซิฟาเบมิกาสตอนเบลาบูริกาเทลคาซิเจอดีตะกวนไนฟอร์สไนฟอร์สหนูพงบิดหมู่5ไนฟอร์สหนูพงบิดหมู่5ไนโตรเจนอยู่หมู่ที่5ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหมู่5แต่ตอนนี้มันโดนจับเท่าไหร่ครับโดนจับ3มันจึงเป็นที่ไปที่มาของอิเล็กตรอน2ตัวที่เหลืออยู่นี่ไงฮะเพราะมันโดนจับแค่อะไรครับโดนจับแค่3มันมีเอิเล็กตรอนทั้งหมด5มี5โดนจับเท่าไหร่ครับโดนจับ3เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2 2เนี้ยมันจึงเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เราเหลือเห็นตรงเนี้ยโอเคไหมครับผ่านไหมพอเหลือเห็นปั๊บแสดงว่ามันให้ได้ไหมครับมันเหลือเล็กตอนคู่อยู่เฮ้ยมันก็ให้ได้สิครับโอเคไหมครับพอให้ได้ก็แสดงว่าสารที่ให้คู่เล็กตอนได้สารนั้นมีฤทธิ์เป็นอะไรครับตามนิยามของลิวอิสสารที่ให้คู่เล็กตอนได้สารนั้นมีฤทธิ์เป็นเบสสารที่ทำหน้าที่รับคู่อิเล็กตรอนมีฤทธิ์เป็นนี่ไงเขาจึงนิยมออกข้อสอบนะครับโอเคไหมดังนั้นง่ายๆคือต้องจำอะไรได้จำตารางธาตุได้โดยธรรมชาติแล้วเขานิยมออกข้อไหนมันก็ออกหมู่5กับหมู่3นี่แหละโดยธรรมชาติเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คือหมู่5มันจะโดนจับ3แล้วเศษอะไรครับเศษ2โดยส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับดังนั้นก็ฝากท่องตารางธาตุถ้าได้นะครับจะได้ใช้ความรู้ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับมีใครสงสัยไหมครับสงสัยอะไรบ้างตอนนี้เราจบไปแล้วนะฮะจบไปแล้วครับหัวข้อนี้ว่าตัวไหน5ลบ3เลข3มาจากไหนเลข3มาจากไฮโดรเจนที่จับไปนี่ไงอิเล็กตรอนไนโตรเจนมี5ใช่ไหมมันโดนไฮโดรเจนจับไปเป็นคู่ของมันเนี่ยนะครับ3โอเคไหมครับคือพูดง่ายมันเกิดพันธะไปแล้วกี่แขน3แขนอิเล็กตรอนมันโดนจับไปแล้วนะครับ3ตัวนะครับเคยเรียนกฎออกเกตไหมพูดอะไรรู้เรื่องไหมเนี่ยวิทำเป็นลืมนะแหมดูหน้าคนลืมหน่อยสิโอ้ยทำเป็นลืมสอนไปก็ทำเป็นลืมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่เราควรรู้แล้วก็อะไรครับทฤษฎีอะไรครับกฎเบสของใครบ้างของอาร์ดิเนียสนึกถึงน้ำของเบิร์นสเตย์ลาวลี่นึกถึงและของลิวอิสนึกถึงอิเล็กตรอนโอเคนะครับก็ฝากไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับ